คิมจะเป็นอะไรนะลูกฟื้นขึ้นมาเลยคิมใจเย็นนะคิมต้องไม่เป็นไรครับหมอก็ช่วยแล้วครับคิมจะไม่เป็นไรใช่ไหมคิมฟื้นสิลูกเป็นไงบ้างคะคุณหมอครับลูกชายผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่ประจรคนไข้ยังไม่มีวี่แววที่จะตอบสนองเลยครับหมออยากให้ทุกคนทำใจนะครับเพราะว่าโอกาสที่เขากลับมามีน้อยมากต้องกับลูกเข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยได้ไหมคะโดยปกติเราไม่อนุญาตให้นำเด็กแรกเกิดเข้าห้องนี้ครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของต้องกับลูกที่จะได้เจอหน้าเขานะคะคุณหมานี่ไงน้องฝากรักนายไม่ตื่นมาดูหน่อยหรอเขาน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนายจะทิ้งเราสองคนไปจริงๆหรอถ้านายไม่ไหวฉันก็เข้าใจนะนายไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดฉันจะไม่ลืมนายจะรักนายคนเดียวตลอดไปไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนมือเขาน่าจะอยู่ตรงนี้นายทำอะไรอ่ะเราสามคนจับมือกันสัญญากันว่าจะรักจะดูแลจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตลอดไปกับน้องฝากรักรักนายมากๆนะคิม